มีทางบ้านถามมาว่าเวรกรรมอะไรที่ไปอยู่ที่ไหนมักจะมีคนมากั่นแกล้งหาเรื่องหาราวใส่คุณโยมวิบากกรรมในอดีตเราก็เคยทำเข้าไว้ชาตินี้เลยเจออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้ปรับที่ชาตินี้ปรับที่ใจของเราคือปรับใจเราให้โปร่งๆสบายๆบางทีเราเกรงๆปั๊บไอ้มาดที่เกรงๆเรามันเหมือนกับว่ามันไปแย่ไปกระตุ้นคนอื่นเขาให้อยากจะมาแกล้งด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราปรับใจเราได้สำเร็จให้ใจเราสบายๆโปร่งๆยิ้มยิ้มแล้วก็มองทุกคนด้วยความปรารถนาดีอย่าไปคิดว่าทำวันเดียวจะสำเร็จเลยนะให้ทำสม่ำเสมอเป็นเดือนหลายๆเดือนเนี่ยเดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วจะกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่ไม่มีปัญหาแล้วเราให้ฝึกเป็นคนมีน้ำใจด้วยอะไรเล็กๆน้อยๆเอามีผลหมากรากไม้มีกล้วยมีอะไรจากบ้านติดมาอะไรแบ่งปันนิดๆหน่อยๆก็ปันๆคนอื่นเขามีอะไรไหว้วานเราพอช่วยได้ก็ช่วยพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนที่ว่าไปถึงไหนก็มีแต่คนรักเจริญพร